ผ่านพ้นไปแล้วล่ะค่ะสำหรับงาน Opening Ceremony ของแบรนด์ป๊อปคอร์นที่จะฉีกทุกกฎของวงการขนมมายืนเลยก้าเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำเข้าลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายจากประเทศมาเลเซียโดยคุณชัยวุฒิบูเซอร์แฟนเกอร์โนด้วยเหตุผลง่ายๆเพราะว่ามายืนเลยก้าอร่อยและมีประโยชน์คัดสรรวัตถุดิบนำเข้าอย่างดีจากประเทศสหรัฐอเมริกาแคลอรี่ต่ำไม่ใส่สารกันบูดและมีรสชาติให้เลือกหลากหลายมากกว่า10รสชาติค่ะโดยภายในงานได้รับเกียรติจาก3หนุ่มแสดงซีรีส์วายสุดฮอตอย่างหนุ่มยุ่นไฮและดุนมาช่วยคอนเฟิร์มว่าป๊อปคอร์นของมายูเลก้าอร่อยได้สุขภาพคำเดียวไม่เคยพอค่ะ Hi, good evening everyone. So actually Mayureka is one of the brand from Malaysia. We established from 2011. So in Malaysia we now have 24 outlets. And our vision is to be the first brand, okay, as a pioneer brand of the snack. Yeah, so we're going to expand to other countries such as Singapore. We have in Hong Kong, Indonesia, Philippines, and now we are in Thailand. So I believe that Thailand is very like a snack. So we hope that to bring more flavor, okay, yeah, and to expand more outlet in Thai with our investor Mr. Chai, our master franchise, okay, in Thailand. So I believe that snack is can kill the boredom, okay? Yeah, especially we have a variety of flavor. Yeah, so at this moment, we are in Thailand. We have 13 flavors, and I believe the more will come. Okay, and we will try to create more flavor, and we target to open 10 outlets. Okay, in Bangkok. Okay, yeah, also out of Bangkok. Okay, we hope that will be one of the big brand snack in Thailand. ผม try ก็เลย buy อ่ะครับมา6ปีที่แล้วคือผมมีบริษัทที่มาเลเซียนะครับก็เลยเราก็เลยได้มีโอกาสได้บินไปมาเลเซียบ่อยทุกครั้งที่เราบินเราก็จะไปซื้อข้าวปลาทานแล้วก็จุดพลิกผันมันเกิดเนื่องจากว่าเมื่อกลางปีนี้ผมทำธุรกิจโลจิสติกก็เลยคิดว่าอยากทำอีกธุรกิจหนึ่งก็เลยไปเจรจากับทางแบรนด์ยูริก้าว่าขอเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของประเทศไทยนะครับแล้วก็มองศักยภาพต่อไปได้ว่าเราอยากให้คนไทยได้มีโอกาสได้ทานของที่มีรสชาติที่ดีเก็บไว้ได้นานรวมทั้งมีโอกาสได้ร่วมทำธุรกิจร่วมกันอีกข้างหนึ่งก็ทุกคนก็คงรู้จักครับก็อยู่แถวโรงเรียนปาแตนะครับก็คงจะได้มีโอกาสได้ไปเอนจอยก็อาจจะต้องเชิญน้องๆไปคอนดิลูต่อนะครับก็คงจะได้มีโอกาสได้ต้อนรับแฟนคลับอุณาภาคักเหมือนกันแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆที่ให้โอกาสพวกพี่ได้มาเรียนรู้กับความเป็นเด็กเมื่ออนาคตอยากเป็นเด็กบ้างนะยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับลูกค้าทุกคนที่ให้โอกาสแล้วก็หวังว่าเราคงจะเป็นการสนับสนุนด้วยกันยาวๆนะครับขอบคุณครับชอบล็อบสเตอร์ชีสครับผมไม่หวานมากเกินไปไม่เค็มมากเกินไปมันกำลังกลมกล่อมกำลังดีฮะแบบกินได้นานกว่าปกติถ้าที่อันอื่นอาจจะกินนิดนึงอาจจะเลี่ยนแล้วเลยแต่นี้กินได้นานผมกินเกือบหมดกระปุกแล้วจริงบอกว่ากินทานแล้วรู้สึกว่าอูมามิมากเลยฮะเพราะส่วนตัวอูมามิอร่อยอร่อยครับเพราะว่าเห็นเขาบอกมีหลากหลายรสชาติให้เลือกมากๆเลยเพราะปกติเวลาไปเดินเซเว่นเนี่ยเจอขนมมันจะไม่มีรสชาติที่มันเยอะขนาดนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นรสชาติที่แบบเยอะมากๆแต่ว่าจริงๆชอบสุดก็เป็นรสต้มยำกุ้งนั่นแหละครับเพราะมันมีความเผ็ดแล้วก็มีความแบบผสมผสานระหว่างความเป็นไทยด้วยปกติคือเราจะทานป๊อปคอร์นที่แบบร้อนๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้เราแบบเห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารทั้งสองคือแบบรู้สึกว้าวมากที่แบบได้กินป๊อปคอร์นที่มันแบบว่าลักษณะหัวเห็ดแล้วคือกินแล้วไม่มีติดฟันเลยและอย่างนึงคือดีต่อสุขภาพด้วยคาร์บก็น้อยแล้วก็โลแคลอรี่ด้วยครับถือว่าแบบกินแล้วก็ดีต่อสุขภาพแล้วอย่างเขาคอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับว่าวัตถุที่แบบว่าเหมือนถนอมอาหารแบบวัตถุที่แบบว่าเอ๊ะจะเก็บได้นานไหมแต่อันนี้บอกได้เลยว่าเก็บได้นานแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับเปิดใจนะครับเกี่ยวกับแบรนด์ของยูเรก้านะครับเป็นแบรนด์ป๊อปคอร์นน้องใหม่นะครับที่มาจากมาเลเซียแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยบอกได้เลยว่าคัดสรรมาอย่างดีมาจากต่างประเทศมาจาก USA แล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็ตัววัตถุดิบแล้วก็แพ็กเกจจิ้งแล้วก็นำเข้ามาจากมาเลเซียนะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่มาแรงมากๆก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับแบรนด์ป๊อปคอร์นครับ